วัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ช่อง DIY เกษตรนะครับจะพาท่านมาดูวิธีการประกอบนะครับชุดถังเลี้ยงหนอนแมลงวันลายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับอยู่ในถังนี้นะครับนี่นะครับชุดถังเลี้ยงหนอนแมลงวันลายสิ่งที่จะให้ดูแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นวงนะครับสำหรับทำขาตั้งแล้วก็มีฝาปิดนี่เปิดออกมานะครับมีฝานะครับฝาปิดแล้วก็จะมีที่สำหรับเขาวางไข่วางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอันต่อมาครับนี่เลยครับมุ้งครับนะครับเป็นมุ้งสลับเป็นโรงบินนะครับโรงบินนี่ครับสูงเมตร50นะครับกว้าง50เซนนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง50เซนอันนี้เป็นโรงบินอันต่อมานะครับอันนี้เป็นชุดนี่นะครับเป็นชุดขาตั้งของโรงบินของมุ้งครับมี5ท่อนนะครับมี5ท่อนเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูนะครับเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นชุดขาตั้งนี่ขาตั้ง4ขาครับขาตั้ง4ขาเราจะใส่กับนี่ครับถูกคำอย่างนี้นะครับถูกคำขาของเขาแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นนี่ครับที่เก็บตัวเตรียมไว้ของเขาเวลาเขาจะเข้าสุริยะหลักแรกก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้ทีนี้มาดูในถังครับอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ทำให้เขาไต่ออกนี่ครับให้เขาไต่ออกมันก็จะเวลาเขาเข้าสู่ระยะที่จะเป็นตัวเต็มวัยก็จะไม่กินอาหารก็ไต่ออกตามช่องนี้ก็จะไต่เข้ามาที่นี่ครับที่กระป๋องนี้เหมือนตัวอย่างในถังนี้นะครับเหมือนตัวอย่างในถังนี้ที่เห็นพอเขาอายุเข้าสู่ระยะเต็มวัยเขาจะไม่กินอาหารแล้วเขาก็นี่ครับจะไต่ออกจะไต่ออกอย่างนี้นะครับทีนี้ตรงก้นถังเราจะเจาะไว้อย่างนี้ครับแล้วก็ให้ระบายน้ำอันนี้เป็นนะครับที่กองน้ำน้ำที่เกิดจากการชักขยะการกินของหนอนนะครับเราจะเข้าไปตรงก้นอย่างนี้นี่ครับมันก็จะค้างอยู่ตรงก้นอันดับแรกนะเวลาประกอบนะครับเราก็จะต้องประกอบก้นถังก่อนเนาะเดี๋ยวครับประกอบก้นถังก็ใส่เกลียวระบายเข้าไปครับนี่นะครับใส่ตัวนี้เข้าไปหมุนให้แน่นนะครับแล้วก็อันนี้ตัวล็อกเกี่ยวเข้าไว้หมุนเข้าไปเลยครับเสร็จแล้วเราก็หมุนนี่นะครับเอาเกี่ยวนี้นะครับเกี่ยวนี้หมุนล็อกไว้เลยให้แน่นนะครับหมุนให้แน่นก็น้ำก็จะได้ไม่รั่วออกตรงนี้ด้านก้นอันนี้ก็เปิดมีบอลวาล์วมีวาล์วนะครับเปิดปิดระบายน้ำออกได้นะครับน้ำชักอย่าเอาไปลดผักได้นะครับเสร็จแล้วก็เอาแผ่นพลาสติกที่กองน้ำนะครับกองน้ำออกจากขยะจากเศษขยะของเรานะครับใส่เข้าไปนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นก็ประกอบชุดนะครับทางเดินของหนอนแล้วก็ใส่เข้าไปตรงที่เราเจาะไว้นะครับตรงนี้นะครับที่เราเจาะไว้ข้างๆอย่างนี้ใส่เข้าไปเลยครับให้นี่ออกมานี่ครับด้านในก็จะเป็นอย่างนี้ครับด้านในก็จะเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมเห็นนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่นี่เข้าไปนะครับใส่กระป๋องเก็บตัวหนอนเข้าไปปึ๊บเรียบร้อยครับต่อไปเราจะประกอบขาตั้งนะครับนี่เป็นขาตั้งถังเลี้ยงหนอนแมลงวันลายนะครับก็ใส่เข้าไปเลยครับอันนี้ปรับระดับความสูงต่ำได้นะครับก็ใส่เข้าไปมีตัวล็อกเอาปรับสูงต่ำได้นะครับขาใส่ไปเลยครับThank you.
ันนี้สามารถที่จะนะครับเราเลี้ยงในครบวงจรในถังเดียวกันเลยนะครับไม่ต้องไปทำลงบินต่างหากนะครับหมายความว่าเราเลี้ยงตัวหนอนเสร็จก็ลงบินก็อยู่ในนี้วนได้เลยนะครับพอดักแด้ออกมาก็จับแด้เข้าไปในมุ้งลงบินแล้วก็ฟักออกเป็นตัวก็ไข่ก็วนเอาไข่ลงไปที่เศษอาหารก็ออกมาเป็นตัวหนอนครับอันนี้คือครบหรือว่าครบวงจรนะครับในชุดเดียวเลยนะครับล็อกให้แน่นนะครับขันตรงนี้ให้แน่นนะครับนะครับมีโยมีแหวนแล้วก็มีน็อตอันที่4นะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยปึ๊บนะครับแล้วก็ล็อกให้แน่นหลังจากนั้นเราก็วางถังลงไปนะครับวางถังลงไปนี่ครับอย่างนี้นะครับวางถังลงไปถ้าอันนั้นก็ต้องนะครับจะต้องมีที่รองน้ำอย่างนี้นะครับกันมดกันมดนะครับกันมดก็สามที่รองน้ำเอาอะไรก็ได้ก็ขวดน้ำมาตัดก็ได้ครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ขาตั้งมุ้งครับขาตั้งมุ้งก็จะมีอยู่มี5ชิ้นนะครับก็ใส่เข้าไปเลยครับขาตั้งลงบินก็ว่าได้นะครับใส่ปุ๊บเข้าไปนี่ครับมันจะต่อกันอย่างนี้ครับเราก็ล็อกไว้ให้แน่นนะครับก็ต่อขึ้นไปเป็นท่อนๆอย่างนี้ครับมี5ท่อนเดี๋ยวผมขยับมาจะได้เห็นชัดนะครับต่อเข้าไปครับนี่สูงเมตร50นะครับสูงเมตร50สูงเมตร50อันสุดท้ายก็จะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้จะเป็นที่ห้อยมุ้งของเราครับเราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นี่ครับนี่ก็อยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ล็อกแน่นอันนี้ปรับได้ครับเลื่อนได้เลื่อนหาได้ตามต้องการแล้วก็ใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปเลยครับปึ๊บอย่างนี้ก็จะได้นะครับขาตั้งโรงบินเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างบนนี่นะครับเป็นอย่างนี้ทีนี้เราจะใส่มุ้งละนะครับเราจะใส่มุ้งทีนี้ล็อกให้แน่นนะครับทุกคนต้องล็อกให้แน่นถ้าไม่แน่นจะโยกไปโยกมาก็เอาฝาปิดก่อนครับเนี่ยฝาปิดเดี๋ยวให้ดูด้านล่างก่อนครับเอาฝาปิดก่อนนะครับชื่อปิดฝาเสร็จอันนี้ก็เปิดเติมอาหารลงไปตรงนี้เลยนะครับเติมเศษอาหารลงไปเราก็เกี่ยวก็จะมี2ฝั่งนะครับเราทำหูให้2ฝั่งเลยบนและล่างแต่ว่าเราต้องเอาด้านที่มีซิปซิปอย่างนี้ครับไว้ด้านล่างนะครับมีซิปอยู่นี้เพื่อเราจะเอาเข้าไปปล่อยตัวเต็มวัยตัวระยะดักแด้เข้าไปไว้ข้างในนี่นะครับก็ห้อยไปกับนี่เราอันนี้ก็ลงมาห้อยว่าไม่ถึงนะครับถึงมากถ้ารวมถังแล้วก็สูงเกือบ2เมตรกว่านี่นะครับเราก็ห้อยเข้าไปเสร็จแล้วก็เอาขึ้นไปอย่างนี้ครับปึ๊บนี่ครับก็จะเรียบร้อยนะครับถังพร้อมลงบินหนอนแมลงวันลายนี่ครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านบนครับอันนี้เราก็มัดไว้กับเสาก็ได้ครับการปิวไปมานะครับแล้วก็มัดไว้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วพอไอ้หนอนแมลงวันลายนะครับระยะดักแด้เนี่ยมันอายุประมาณ20กว่าวันเนี่ยจะเป็นตัวสีดำมันก็จะไม่กินอาหารก็จะไต่ออกนะครับมาที่นี่นะครับมาที่ถังนี้เราก็เอาจากตรงนี้ขึ้นมาใส่เดี๋ยวให้ดูของจริงนี่ครับนะครับเอามาใส่ในนี้อันนี้ก็กระบะพลาสติกหาได้มากล่องอาหารก็ได้ที่เรากินอาหารเกาะอาหารเข้ากล่องแล้วนะครับ
เอาทานเข้ากล่องแล้วก็ล้างแล้วก็เอามาใช้ได้ครับแล้วก็ไม้สำหรับวางไข่หรือใช้ลังกระดาษก็ได้ครับวางบนนี้แล้วก็ใส่เข้าไปในนี้นะครับใส่เข้าไปวางบนนี้เลยนะครับอาหารของตัวเตียวไวครับอาหารพ่อแม่พันธุ์ก็คือน้ำหวานน้ำหวานครับน้ำแดงนะครับใช้น้ำหวานงี้นะครับนี่เหมือนตะเกียงเขาก็จะหลุดที่ตรงนี้แล้วก็ใส่ไปด้วยครับวางข้างกันพอได้ไข่แล้วก็ขูดไข่แล้วก็มาใส่ในถังนะครับห่อใส่ผ้าแล้ววางไว้ก็ได้หรือจะหาปลายห้อยไว้ก็ได้อันนี้เป็นวิธีการประกอบนะครับชุดเลี้ยงหนอนแมลงวันลายนะครับแบบเบ็ดเสร็จในตัวครบทั้งถังเลี้ยงหนอนมีทั้งโรงบินอยู่ในตัวนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ